ฮิวแกรนเผยหนังเรื่องใหม่ของบริดเจตโจนส์น่าเศร้ามากแฟนๆของบริดเจตโจนส์ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มานานแล้วด้วยฉากที่น่าเขินตลกและอบอุ่นหัวใจแต่ฮิวแกรนได้เตือนว่าภาคที่4ของแฟรนไชส์นี้ซึ่งจะออกฉายในวันวาเลนไทน์ปีหน้าจะมีโทนที่แตกต่างออกไปอย่างมากคำเตือนหากคุณไม่ต้องการทราบเนื้อเรื่องของบริดเจตโจนส์4ให้รีบดูตอนนี้นอกจากจะตลกสุดๆแล้วยังเศร้าสุดๆอีกด้วยนักแสดงผู้จะกลับมารับบทตัวร้ายสุดหล่อแดเนียลคลีเวอร์กล่าวเขายังเปิดเผยด้วยว่าไม่มีบทบาทที่ชัดเจนสำหรับเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่พวกเขาต้องการยัดเยียดฉันเข้าไปเรเน่เซลเวเกอร์ผู้ชนะรางวัลออสการ์กลับมารับบทตัวละครนำในภาพยนตร์เรื่อง Bridget Jones Mad About the Boy อีกครั้งชื่อภาพยนตร์อ้างอิงจากนวนิยายเรื่องล่าสุดของ Bridget Jones ซึ่งตีพิมพ์ในปี2013ในหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะได้กลับมาพบกับบริดเจตในวัย50ปีซึ่งเป็นแม่ของลูก2คนและเป็นม่ายหลังจากการเสียชีวิตของมาร์คดาร์ซีสามีของเธอดาร์ซีรับบทโดยโคลินเฟิร์ธในภาพยนตร์ชุดบริดเจตโจนส์ก่อนหน้านี้ทางสตูดิโอผู้สร้างไม่ได้ให้ความเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องใหม่นี้จะดำเนินเรื่องตามเนื้อเรื่องของหนังสือปกอ่อนที่มีชื่อเดียวกันมากเพียงใดแต่ได้มีการเปิดเผยว่าผู้เขียนบทคือเฮเลนฟิลดิงแกรนได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของเกรแฮมนอร์ตันว่าฟิลดิงใช้โศกนาฏกรรมในชีวิตจริงมาสร้างโครงเรื่องเธอมีเรื่องเศร้าเขากล่าวเธอแต่งงานกับนักเขียนบทชาวอเมริกันเธอมีลูกและแล้วเขาก็เสียชีวิตแกรนกล่าวว่าจากนั้นฟิลดิงเริ่มเขียนนวนิยายเกี่ยวกับผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองจากนั้นจึงตระหนักได้ว่าตัวละครหลักนั้นคล้ายกับบริดเจตเล็กน้อยเธอเลยได้อยู่ในหนังสือเรื่องบริดเจตโจนส์เขากล่าวนอกจากจะตลกมากแล้วมันยังเศร้ามากด้วยแกรนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากการแสดงนำในภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้หลายเรื่องอาทิ Notting Hill และ Four Wedding and a Funeral ไม่ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องที่3เขาบอกว่าในตอนแรกเขาคิดว่าตัวละครของเขาแดเนียลก็ไม่มีบทบาทอะไรเลยในเวอร์ชั่นที่4เช่นกันแต่พวกเขาต้องการจะยัดฉันเข้าไปเขากล่าวเขาบอกว่าเขาจึงนั่งลงกับโปรดิวเซอร์เพื่อช่วยสร้างตัวละครซึ่งเป็นที่รู้จักในภาพยนตร์ยุคแรกว่าเป็นผู้ชายเจ้าชู้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาเสนอมานั้นดีแต่ไม่ดีมากนักตอนนี้เขาอายุ60กว่าแล้วคุณไม่สามารถปล่อยให้เขาเดินไปตามถนนคิงส์โรดเพื่อจับตาดูสาวๆได้บางสิ่งบางอย่างต้องเกิดขึ้นกับเขาในระหว่างนั้นดังนั้นเราจึงได้คิดค้นเรื่องราวระหว่างการที่ค่อนข้างดีจริงๆแล้วมันเป็นบทภาพยนตร์ที่ดีและกินใจมากฉันพูดในฐานะคนที่ไม่ชอบบทภาพยนตร์เลยนี่มันยอดเยี่ยมมากหนังสือเล่มแรกของฟิลดิงชื่อ Bridget Jones Diaryได้รับการตีพิมพ์ในปี1996และภาคต่อ Bridget Jones The Edge of Reason ได้รับการวางจำหน่ายใน3ปีต่อมานวนิยายที่เขียนในรูปแบบไดอารี่ส่วนตัวเล่าเรื่องราวชีวิตของหญิงโสดวัย30กว่าที่ทำงานแต่ไร้โชคซึ่งอาศัยอยู่ในลอนดอนในปี2001ภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่องแรกที่นำแสดงโดยนักแสดงชาวอเมริกันเซลเวเกอร์นำแสดงโดยแกรนรับบทแดเนียลคลีเวอร์และโคลินเฟิร์ธรับบทมาร์คดาร์ซีออกฉายเซลเวเกอร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากบทบาทนี้และในปี2004ภาคต่อก็ออกฉายแม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมจากนักวิจารณ์มากนักเอมม่าทอมสันซึ่งเปิดตัวบทบาทสูตินรีแพทย์ผู้สิ้นหวังของบริดเจตในภาคที่3บริดเจตโจนส์เบบี้ก็พร้อมกลับมารับบทเดิมในภาคที่4เช่นกันนักแสดงหน้าใหม่ในรายชื่อได้แก่ชิเวเทลเอจิโอเฟอร์และลีโอวูดอลซึ่งมีข่าวลือว่าจะรับบทเป็นคนรักที่อายุน้อยกว่าของบริดเจตเนื่องจากเธอต้องเผชิญหน้ากับการออกเดทอีกครั้งก่อนหน้านี้ฟิลดิงเคยกล่าวไว้ว่าเธอตัดสินใจตัดมาร์คดาร์ซีออกจากซีรีส์เพราะเธอไม่อยากให้บริดเจตกลายเป็นคนแต่งงานที่หยิ่งพยองซึ่งเป็นชะตากรรมที่น่าเสียดายอย่างยิ่งจากการไตร่ตรองของโจนก่อนหน้านี้